Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สว <ST> ัสดีครับผมปับเชียร์พัน์อาชิรังค์ปรโครับสวัสดีครับผมต้นนัทนนนดงส่งเนินครับวันนี้นะครับก็เป็นตอนที่ไม่ได้มีความพิเศษอะไรเท่าไหร่อืมครับก็แค่เหมือนพอดแคสต์เรามาอยู่ในเลขสองหลักแล้วครับครับหนึ่งรแล้วตอนพอดีซึ่งเราจริงจ มันเพราะว่าเราอะ b y สเพราะว่าเราอ uh, ะใช้เลขฐานสิบอืมจริงๆถ้าเราใช้เป็นเลขฐานสองเนี้ยมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นสองหลักตั้งนานแล้วขึ้นสามหลักตั้งนานแล้วครับเอขึ้นสามหลักงแตอนที่แปดได้เออเดี๋ยวว่าถ้าเราใช้แบบเลขฐานสิบหกอะไรเงี้ยคุณผู้คุณผู้ฟังก็จะงงว่ามีแบบว่าตอนแบบเก้าแล้วตอนเอตอนบีตอนเก้าเอเก้าบีเก้าสี่แต่เนื่องจาก วัฒนธรรมของเราทําให้เรามาอยู่ในเอวิถีที่ใช้เลขฐานสิเป็นเลขหลักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเอะก็ก็ไม่ได้อะไรคะแค่ผมอยากกินอันนี้มาสัากพันก,น,กนึ่งหือคือ,คอ,อถ้าใครที่ไม่ได้ดูวิดีโออยู่ครับคือเหมือนเมื่อประมาณหลายเดือนก่อนเนาะพี่นิกไปอเมริกามาแล้วก็ไปเคเนดีสเปซเซนเตอร์แล้วก็ซื้อไอติมอ,ออกาสมาฝากผมซึ่งผมก็แบบ ไม่ได้กนะินอะกินสัทีอัจริงๆผมลืมไปแล้วอยู่ในถุงให้บ้านพี่เต็มเลยโอเคก็เออโอเคถ้าสั้นๆก็คือมันเป็นไอติมที่ไม่เคยถูกส่งขึ้นอาโอกาศจริงๆแหละไปฟังพอดแคสต์ตอนเกา่าๆได้เคยพูดถึงเรื่องไอติมอ๊กาศอยู่แต่ว่าเนื่องในฐานะที่มันครบร้อยตอนสัทีแล้วก็เนื่องในฐานะที่สตูดิโอเขาห้ามเอาอาหารเข้ามากินโดยปกติแล้ววันนี้ตอนที่ร้อยก็เลยขอฉลองพิเศษฮะว่าเราจะไ่กินเอาไอติมอ๊กาดครับครับไลฟ์ได้กัน ก็เราจะตั้งมันไว้ก่อนหรือว่ายังไงดีเอตั้งไว้ก่อนก็ได้ไม <Okay. S 1> ่งั้นแบบเดี๋ยวน่าจะได้กินทั้งตอน <Okay. S 1> กินท้ายตอนพอทีนี้เอ uh, ตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับ uh, ไอเทมหรือว่าอร์ติแฟกท์ที่เราหยิบยกขึ้นมาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ <laughs> คือตอนแรกเราก็คุยกันไว้หลายเรื่องเหมือนกันว่าเออเราจะทําตอนที่รอย,ยังไงดีระหว่างเหมือนพูดเรื่องอนาคตการสำรวจอวกาศพูดเรื่องเอ พูดพูดเรื่องว่าเออหนึ่งร้อยเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับอวกาศหรือว่าแบบโอ้จะทำไลฟ์ดีไหมอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าเรารู้สึกมันธรรมดาเกินไปเราก็เลยจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการส่งปลาไปอวกาศกันครับครับคืออ่าเราเคยคุยกันถึงเรื่องของการส่งพืชส่งพืชปลาไปอวกาศแล้วก็ส่งสัตว์ไปอวกาศแล้วก็ส่งสิ่งที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ไปอวกาศซึ่งสิ่งที่ไม่ใช่พืชและสัตว์คืออะไรนะเออ คนมั้งคนกระดูกเทดูกระดูคนอ่ะเท่ากระดูคนด้วยแล้วก็แบบคนคนที่ตายแล้วของที่ไม่ใช่พืชสัตว์เท่ากระดูคนแล้วเออไปออกอวกาศด้วยก็อย่างเช่นพวกสแตมพงอะไรเงี้ยฮะหรือว่าดีเอ็นเอใช่ครับที่ก็ไม่ได้สําคัญอะไรใช่ไหมก็ก็ก็มีดีเอ็นเอที่ที่สาคัญมากๆที่สําคัญมากมากอย่างเช่น ใครวะที่เอา DNA ออจอชอว์ิงตันแปะตรวจแล้วส่งขึ้นไปอะไรอย่างเี้ครับโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมามามาโฟกัสที่ที่ปลาแล้วกันครับโอเคดี๋ยวจะจะเริ่มยังไงดีจะเริ่มว่าแบบปลาคืออะไรก่อนไหมหรือว่าจะเริ่มว่าทําไมต้องอยากเริ่มว่าเอ่ออันนี้มันอาจจะเป็นส่วนต่อขยายของเราส่งสัตว์ไปลาอากาศทำไมเนาะอ่า คือเรื่องของการส่งปลาไปโอกาสเนี่ยครับเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเคยเขียนบทความลง s p a c e ีเอที่เป็นเว็บไซต์มาแล้วก็ตอนนั้นแค่เขียนขำๆ่าแบบผมว่างเรารู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันตลกดีแล้วปรากฏว่าคนนั้นชอบเฉยเลยเออซึ่งซึ่ง,งจนถึงทุกวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมก็หวังว่าถ้ามันเป็นพอดแคสต์แล้วคนก็จะชอบเหมือนกันคือถ้าพี่เติ้ลถามว่าปลามันคืออะไรอะครับในเชิงเบโอโลจีปลาเป็นสิ่งที่จัดแท็กซอนมีได้ยากมากเพราะแบบมันกระจัดกระจายมากแต่ว่า ถ้าเราพูดเดยอะเกินไปมันก็จะกลายเป็นไปโอแคสเรื่องเล่าจากแบบท้องสมุทรอะไรท้องทะเลใช่กลายเป็นวิดแคสครับเพราะฉะนั้นก็สรุปคร่าวๆก็คือปลาในที่นี้ที่เราหมายถึงก็เป็นสัตว์น้ำที่มีหางและว่ายในน้ำและกันเนาะโอเคมังกรมังกร <laughs> ครับทีนี้ผมรู้สึกว่าการส่งปลาไปออกากาศเป็นประเด็นหนึ่งที่คนไม่ค่อยน่าจะไม่เคยได้ยินเท่าไรหร่แล้วแบบ ตอนที่ผมเอาไปเล่ามาให้หลายคนฟังครั้งแรกที่ไม่ได้แบบตามเรื่องการสำรวจอากาศอยู่แล้วครับก็เป็นหลายเรื่องที่คนก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าเวลาเราส่งของไปอวกาศเราจะติดภาพจําว่าของที่ส่งไปมันน่าจะต้องแห้งมันพอพอน้ำมันหนักอ่ะอ๋อเออใช่ใช่อย่างเช่นแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นอ้ยอเกี่ยวข้องได้อย่างเช่นนี่นะครับไอติมฟรีสไตล์ซึ่งจริงๆไม่เคยถูกส่งขึ้นไปพูดรอบที่ลอยพอเดี๋ยวให้ข้อมูลผิดก็ อาหารฟรีสได้เนี่ยครับเป็นอาหารที่จะเป็นอาหารประเภทหลักที่ถูกส่งขึ้นไปในอวกาศเพราะมันไม่มีน้ำเหมือนพี่ต้นเคยเล่าให้ฟังปะนะว่าถ้าเรา,าเอาอาหารที่มีน้ำขึ้นไปอ่ะเราจะต้องขนน้ำหนักมากขึ้นแบบ60 70%ิได้ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เวลาเราจะส่งของอะไรที่มันไม่ได้จําเป็นต้องมีน้ําตลอดเวลาไปอวกาศครับส่วนใหญ่เขาก็เลยจะฟรีสได้หรือว่าทําไงก็ได้ให้มันมีน้ําน้อยที่ส<ๆ>ุดแล้วก็น้ํา เออน้ำก็ทำระบบแยกที่แบบส่งน้ำเป็นน้ำไปเลยแล้วก็เอให้มันรีไซเคิลได้อะใช่อืมซึ่ง,ซ,งซึ่งน้ำที่เอามาเติมเนี่ย,ยก็ถ้าพูดตรงๆมันก็คือน้ำที่รีไซเคิลมาจากร่างกายของเราก็คือของเสียของมนุษย์นั่นเอง<ช>ก็คือพีอ่จะถือไว้แบบนี้จริง <c oughs> ๆ,ๆ,ๆอะอะพูดพูดเสร็จแล้วไงโอเคก็ซ <c oughs> ึ่งอืมมันก็เลยมีข้ดที่ออกมาว่าเออนักวิโนกาดบอกว่าอะไรวะ กาแฟเราวันนี้คือฉี่เราวันพรุ่งนี้คือกาแฟวันเราวันมะรืนนถัดไปมะรืนนี้ประมาณนี้ค่ะทีนี้เรื่องของการส่งปลาไปในอวกาศมันก็เลยน่าสนใจตรงที่เวลาเราเราจะส่งปลาขึ้นไปอะค่ะมันต้องมีน้ำใช่ไหมเราไม่สามารถฟรีสไดปลาเปียกใช่เราไม่สามารถฟรีสไดปลาไปบนอวกาศแล้วคาดหวังว่าถ้าเราเติมน้าในอวกาศแล้วมันจะกลับมาว่ายอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวต้องต้องบอก คุณผู้ฟังก่อนว่าอปลาที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ปลาที่เป็นอาหารนะแต่มันคือปลาที่แบบมีชีวิตอ่ะ oh, ว่ายได้จริงๆ, <S 1> <S 1> <S ๆิงไม่ไม่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดกันไปใหญ่ว่าปั๊บกําลังพูดถึงปลาที่แบบเป็นอาหารครับอันนี้คือปลาที่ต้องลฟวิ่งอาศัยอยู่ในน้ําที่ไม่สามารถฟรีซได้แล้วขึ้นไปบนอากาศเราสามารถเติมน้ําแล้วให้มันกินได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาหลังจากที่เราเกิดมาสักพักแล้วเรามาลองไล่ไทม์ไลน์กันดีกว่าครับคือแน่นอนว่า เราไม่น่าส่งปลาไปเอาอากาศตั uh ้งแต่ช uh ่วงโครงการอพอลโลอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นแค่มนุษย์จะไปลงจอดบนงจยังไม่รอดเลยเออมันก็ยากแล้วแล้วเราจะขนปลาขึ้นไปทําไมโครงการส่งปลาขึ้นในครั้งแรกอะค่ะมันเกิดขึ้นตอนที่เรามีเอ่อเรียกว่าเป็นสถานีอากาศแล้วออืก็คือหลังจากที่หลังจากจบโครงการอพอลโลไปมันก็มีอยู่ยุคนึงเนาะที่ทั้งทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งโซเวียต เลือกที่จะลองสร้างภารกิจอากาศในระยะยาวที่เป็นหลักเดือนขึ้นมาครับซึ่งวิธีการของเขาเนี่ยค่ะก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสถานีอวกาศที่แทนที่มันจะเป็นเหมือนพาหนะที่แบบพามนุษย์ไปที่ไกลๆแล้วพากลับมามันจะเป็นเหมือนพาหนะที่โคจรอยู่รอบโลกวงโคจรของโลกแล้วแบบปล่อยทิ้งไว้เป็นห้องแล็บลอยฟ้าประมาณนี้ครับซึ่งการส่งปลาไปในอวกาศครั้งแรกมันเกิดขึ้นที่ สถานีโอกาสสกายแลบในโครงการสกายแล็บสามสกายแล็บเอาจริงผมรู้สึกว่าวิธีการตั้งชื่อโครงการของเขามันตลกดีนะว่าแบบสกายแล็บหนึ่งคือปล่อยปล่อยปล่อยอ e ีตัวแล็บขึ้นไปสกายแล็บสองามสี่คือปล่อยคนขึ้นไปบนสถานีสกายแล็บสามเนี่ยฮะมันคือเป็นโครงการการส่งนักบินอากาศแล้วก็ส่งแบบพวก ของใช้ที่จําเป็นแล้วก็อุปกรณ์การทดลองขึ้นไปบนสถานีโอกาสสกายแลบซึ่งแน่นอนว่ามันมีมันมีโครงการเยอะมากแน่ๆว่าแบบโอเคพอมันมีสถานีลอยฟ้าที่มีสภาวะแดงน้มถ่วงต่ํามีเรดิเอชันอะไรแบบนี้นักวิทยาศาสตร์ก็อยากการทดลองไปทดลองกันอยู่แล้วก็มีแบบเป็นร้อยการทดลองเลยในเออสกายแลบสามเนี่ยครับมันมีการทดลองหนึ่งที่เขาสนใจว่าเขายากศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของปลาเพราะว่า เหมือนพอเราอาศัยอยู่บนบนบกเนี่ยสัตว์บกเนี่ยมันเหมือนจะเคลื่อนที่ได้เป็นสองมิติเนาะประมาณว่าเราสามารถแบบตามแกนเอกแกนวได้อะฮะเราไม่สามารถแบบเอเดินแล้วอยู่ดีๆลอยได้อะไรแบบเนี้ย <laughs> แต่ในขณะเดียวกันนะฮะสัตว์ที่มันโอเคฮะสัตว์ที่มันเป็นสัตว์น้ําเนี่ยมัน <laughs> มันสามารถเคลื่อนที่ในสามมิติได้ก็คือมันสามารถเคลื่อนไปในแกน x ได้แบบอลอยไปด้านซ้ายได้ลอยไปด้านขวาได้หน้าได้หลังได้และในขณะเดียวกันมันสามารถลอยขึ้นลงได้ด้วย <laughs> ทีเนี้ฮะเขาก็เลยตั้งคําถามว่าสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ในแกนสามมิติอย่างเช่นปลาเนี่ยฮะมันจะมันจะมีลักษณะเป็นยังไงในอวกาศทีนี้ฮะในโครงการสกายแล็บในปีหนึ่งพันเก้าสกายแล็บสามในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสุสาม ทำไมทำไมคอนเซปต์มันถึงได้ขำอะารคือพี่ยังไม่ไม่หยุดขำตั้งแต่โอเคมันมนุษย์เราเคลื่อนที่ได้ในในแนวแกนเอกับแกนบังแต่ปล่าเคลื่อนที่ในแนวแกน Z ซตได้โอเคครโอเคได้ก็ได้โอเคก็ในปีหนึ่งันเก้าร้อยจ็สิบสามเนี่ยครับสกายแลบสามก็ เนำปลาที่เรียกว่าปลามมีช็อกขึ้นไป2ตัวแล้วก็ไข่ปลามีช็อกขึ้นไป50้าสิฟองไปไว้บนสถานีอากาศครับแล้วก็เหมือนก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ว่าเออมันมันเป็นยังไงมันจะเคลื่อนที่ยังไงอะไรปลาตัวไอ้ปลาพันเนี่ยมันตัวใหญ่ไหมครับปลาตัวเล็กแบบเหมือนอยู่ในถุงแล้วแบบเป็นตัวเล็กๆเล็กเลเลยอ่ะเล็กเท่าปลาหางนกยูงไหมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นคือมันมีรูป มันมีวิดีโอที่เขาถ่ายมาครับก็คือเป็นมือนักบินอวกาศนี่แหละแบบถือถุงใส่ปลาอยู่อะไรเงี้ยแบบปลาเล็กกว่านิ้วนักบินอวกาศเดี๋ยวใครดูวิดีโอเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ครับ,รบปลามันมีช็อคทั้งสองตัวเนี่ยฮะที่แบบมันไม่ได้เป็นไข่ที่แบบส่งเป็นปลาขึ้นไปแล้วเนี่ยพอส่งขึ้นไปเราเขาคนพบว่ามันเกิดอาการเมาอวกาศนะมันหลงทิศคือ <laughs> ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยอะ,อะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้คือคืออย่างเงี <Okay. S 2> ้เข้าหลักฟิสิกส์เนาะครับ พอเราอยู่บนโลกเนี่ย uh huh. ถามว่าเราโอเคเราเคลื่อนที่ในแนวแกน x แกน y ได้เพราะว่าขาของเรามันติดอยู่กับพื้นแต่แต่สาเหตุอะไรที่ทําให้เราแบบอย่ดีๆนึกจะลอยขึ้นไปก็ลอยไม่ได้แรงน้มถ่วงแรงน้มถ่วงใช่ปะ่ะ uh huh. แรงน้มถ่วงแล้วคําถามก็คือแล้วมันมีแรงอะไรไหมที่ที่จะต้านแรงน้มถ่วงของเราหรือมันคือแรงลอยตัวอ่าแรงลอยอ่านึกนึกภาพออกใช่ไหมทุกคนนึกภาพตามนะสมมติว่าเราอยู่ บนพื้นอ่ะมันมีแรงที่แรงน้มถ่วงดันเราลงดึงดึงเราลงมาลงไว้ที่พื้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีอากาศอ่ะที่แบบว่าถ้าเรามีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศในบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะถูกดันให้ลอยขึ้นมันเหมือนกับแบบบอลลูนอ่ะหรือว่าแบบอะไรลูกโป่งอ่ะที่แบบมันมันบรนเบาวกว่าอากาศมันก็ลอยขึ้นใช่ปะแต่เอ่อพอเรามีความหนาแน่นมากกว่าอากาศ มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงแบบอยู่ดีๆนึกจะลอยขึ้นไปก,ก็ลอยขึ้นไม่ได้มีแรงน้ำถ่วงดันแต่ว่าปลาเนี่ยหรือว่าอะไรต่างๆที่มันอาศัยอยู่ในน้ําเนี่ยมันมีมันมีความดันหรือว่ามันมีความหนาแน่นที่ที่ค่อนข้างที่จะบาลานซ์กับแรงลอยตัวที่น้ํามันพยายามจะดันตัววัตถุพวกนีใ้ให้ขึ้นไปอยู่ในขณะเดียวกันมันก็มีแรงน้ำถ่วงที่พยายามดึงลงมามันเหมือนเรือดำน้ำอะดังนั้นหมายความว่า สัตว์พวกนี้เขาจะสามารถที่จะที่บอกว่ามันเคลื่อนที่แบบขึ้นลงได้ครัมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบว่ายขึ้นไปอย่างนี้มันคือการแบบเหมือนกับพยายามบาลานซ์ความความฟรีฟรีดอมของมันในการเคลื่อนที่ในแนวแกน x แกน y แกน z mm hmm. แบบนี้ครับแล้วพอในอวกาศโอเคในอวกาศสภาวะมันต่างไงกับโลกบ้างในอวกาศพอมันไปเป็นพอมันเป็นซูนจีนะเนาะ mm. มัน มันไม่มีมันไม่มีแรงดึงดูดที่จะดึงมาในทิศทางครับลงพื้นะใชมันก็เลยอาจจะทําให้บาลานซ์อะไรบางอย่างเนี่ยมันหายไปเปล่าหรือว่าน้ําที่ที่พอเราเอาตั้งเป็นแก้ววางไว้บนพื้นโลกเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นล่างสุดมันจะหนาแน่นมากที่สุดใช่ปหโอเคเราก็จะเซนได้ว่าข้างล่างล่างแก้วเนี่ยมันจะหนาแน่นกว่าบนแก้วเวลาเราชงกาแฟชงออวันตินถ้าเราชงไม่ดีมันก็จะมานอนก้นใช่ไหมแต่อันเนี้ยพอมันไปอยู่ในอากาศให้เรานึกภาพว่า ทุกจุดมันอ่ะมันมีความหนาแน่นเท่ากันหมดเลยมันหมายความว่าถ้าเราไปชงอวันตินชงกาแฟกันในอวกาศเนี่ยมันมันจะไม่นอนมันจะไม่มีทางนอนก้นแน่ๆเพราะว่ามันมันไม่มีแรงที่ดึงหรือว่าสร้างความหนาแน่นที่ทําให้บริเวณแต่ละจุดมันมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันแต่จุดที่มันจะหนาแน่นมากที่สุดแทนที่จะเป็นตรงตรงข้างล่างสุดมันจะเป็นตรงกลางแทนอ่าดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่มันว่ายน้ําด้วยด้วยหลักการ การทําความเข้าใจความหนาแน่นอะไรพวกนี้ยมันก็น่าจะงงหรือเปล่าเออเป๊ะมากครับก็คือมันคล้ายๆกับกรณีของมนุษย์เหมือนกันนะครับว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยมันมักจะมี พฤติกรรมการเคลื่อนที่ที่อ้างอิงจากแรงโน้มถ่วงว่าทําให้เรารู้ว่าชิดบนล่างเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่พอมันเกิดสภาวะซีโรจีแน่นอนว่ามนุษย์เกิดอาการเมาอกาศเหมือนกันว่าพอมันไม่ได้มีแบบบนล่างแล้วมนุษย์หลายคนก็เวียนหัวว่าจะปรับตัวได้ปลาก็เป็นสภาวะแบบเดียวกันคะแต่พอมันเป็นสัตว์ที่แบบมีมันสามารถเ้าที่ในแกนเซได้อย่างที่บอกอะครับมันก็เลยอาจจะเมากว่าเรานิดหน่อยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันคือมัน มันมันเกิดพฤติกรรมที่เราก็เป็น looping looping behavior <c oughs> คือพอมันหลงทิศแล้วเนี่ยมันว่ายน้ําเป็นวงกลม <c oughs> แบบมันแล้วมันว่ายน้ําเป็นวงกลมแบบเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยเลยอะฮะซึ่งเออมันก็เป็นแบบนี้สักพักหนึง่งจนกระทั่งในซึ่ง <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่ามันว่ายเป็นวงกลมเพราะว่าเพราะถ้าในทางฟิสิกรหรือว่าอะไรบางอยา่าง <c oughs> ในในในสมองมันเขาถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นในในในสมองในสมองแบบเป็นการ ตอบสนองของต่อสิ่งที่แบบมันผิดปกติไปอะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะฮะมันก็คล้ายๆกับมนุษย์เหมือนกันตรงที่พอมันอยู่ไปสักพักหนึ่งแล้วมันเริ่มปรับตัวได้คือการเคลื่อนที่ของปลาครับมันน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเวลาเราเห็นปลามันจะเคลื่อนที่แบบสัตหลังอ่ะมันจะชี้เอ่อมันจะเป็นอย่างนี้เนาะไม่มีไม่มีปลาตัวไหนที่ว่ายน้ำเออว่ายตาตายประมาณนั้นฮะซึ่ง พฤติกรรมนี้คระมันน่าสนใจเพราะว่าบนโลกแล้วเนี่ยวิธีการอ้างยิงของมันส่วนใหญ่มันเบสมาจากแรงโน้มถ่วงอย่างที่บอกทําให้แบบมันสามารถรู้ได้ว่าบนล่างมันเป็นยังไงแต่ว่าพอในอวกาศแล้วเนี่ยครับมันไม่มีสิ่งนี้แต่ว่าปลามันจะทํำยังไงล่ะให้มันสามารถเคลื่อนที่มันมันจะรู้บนล่างได้ยังไงอะแบบมันมันจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะต้องแบบเอาเอารำตัวไปขนาดกับสิ่งไหนวิธีการที่มันทําครับคือเขาสังเกตว่ามัน มันมันว่ายน้ําขนานกับแหล่งกําเนิดแสงของสถาน,นีอ uh. ก็คือเป็นพฤติกรรมที่เขาเรียกว่า dorsal so light response ซึ่งเป็น orientation ที่แบบน่าสนใจมาก <c oughs> ซึ่งมนุษย์ก็มีมนุษย์ก็จะรู้สึกว่าแสงมันควรจะขึ้นมาจากข้างบนใช่ครับก็มันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเราได้เรียนรู้ในช่วงแรกๆว่าการส่งปลากนมีบนอาวกาศมันมันได้อะไรอย่างแรกคือเรา,เร,ารู้ว่าเออมันมีการปรับตัวของของของการรับรู้ทิศอะฮะแบบคนก็เป็น แบบสถานีอากาศของจีนเขาก็ทาสีไว้แบบเป็นผนังกับพื้นคนละสีกันเนาะเพื่อให้แบบมนุษย์สามารถแบบหาเลเร์เลนพอยได้หรือว่าแบบต้นไม้นะใช้วิธีการแบบเดียวกันเลยก็คือนะแทนที่มันจะแบบทิ้งรากลงไปหาแรงลน้มถ่วงมันจะทิ้งดากมนีแสงแทนมีแสง,งสถานีปลาก,ก็คล้ายๆกันฮะมันว่ายน้ําลําตัวขนาดกับออแสงของสถานหาีหมายความว่าสิ่งมีชีวิตหรือว่าอะไรก็ตามที่มันถูกวิวัฒนาการขึ้นมาบนโลกเนี่ย ถ้าไม่แรงน้งถั่วมันก็จะตอบสนองต่อแสงเหมือนว่าตอบสนองต่ออะไรเหมือนกันเหมือนเป็นปัจจัยที่สําคัญฮะว่าสุดท้ายเราสิ่งมีชีวิตพยายามตอบสนองต่อแบบสิ่งรอบภายนอกอะไรสักอย่างอยู่แล้วทีเนี้ยฮะหลังจากพอมันกลับมาก็คล้ายๆกับนักบินอวกาศอีกแหละมันกลับมามันก็หลงทิศมือนเดิมมันก็หลงทิศสักพักหนึ่งจนกระทั่งมันเริ่มปรับตัวกลับมาได้แต่แบบมันก็มันมันก็มันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็นับว่าเป็นการปิดฉากการส่งปลาขึ้นไปบนอากาศครั้งแรกอย่าง ยิ่งใหญ่เป็นทางการนะทีนี้ถัดมาในอีกประมาณ20ปีได้ในปี1993เมื่อกี้1973เนาะ1 9น3เนี่ยครับเป็นยุคที่สหรัฐอเมริกาทำกระสวยชัตโต้ครับชัตโต้ก็กระสวยชัตกระสวยอวกาศกระสวยอวกาศครับในภารกิจ STS-65 ของกระสวยอวกาศโคลอมเบียเนี่ยฮะเขาได้ทำการทดลองหนึ่งที่อ,ออกแบบไว้ในการแบบ มันคือแทงน้ำะฮะที่แบบสามารถทําการทดลองกับสัตว์สัตว์น้ําได้อะไรนี่เขาก็เลยส่งปลาซิวญีญปุ่นขึ้นไปสี่ตัวฮะเราดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งการทดลองครั้งนี้มันน่าสนใจเพราะเพราะมันเป็นชัตโต้หรอฮะมันแปลว่านักบินอวกาศฟโฟกัสกับภารกิจนี้ได้อีกประมาณหนึง่งในขณะที่ก็สวยในขณะที่สกายหลับะหาเหมือนนักบินอวกาศเขาต้องทำภารกิจแบบแทบจะเป็นร้อยภารกิจอะฮะ ทำให้ภารกิจหลายอย่างมันถูกแบบแค่ตั้งกล้องทิ้งเอาไว้หรือว่าแบบไม่ได้ถูก o เ s e r v ฟเท่าที่ควรภารกิจชัตเทิลเนี่ยมันจะมีความสเปซิฟิกมากกว่าว่าโอเคภารกิจมันก็อาจจะแบบมีเป็นสิบอย่างกันแต่ขนาดเดียวกันนักบินอวกาศที่มีจํานวนเยอะกว่าสกายบเหมือนมีแบบแค่สามสี่คนเนาะแต่ว่าชัตเทิลมีเจ็ดแปดคนอะไรเงี้ยมันก็มันก็ทำให้นักบินโฟกัสได้มากกว่าทำให้การทดลองหลายอย่างมันสามารถลงไปลึกได้มากกว่า SCS 65สิ้าเนี่ยฮะเขาทำการทดลองผสมพันธุ์ปลาบนอวกาศฮะ ก็คงอยากรู้ว่าถ้าแบบเราส่งปลาขึ้นไปบนอวกาศแล้วปลามันจะผสมพันธุ์กันไหมอะไรอย่างนี้สิ่งที่เอนักวิทยาศาสตร์คนพบก็คือภารกิจเนี้ยมันยาวสิบห้าวันปลาผสมพันธุ์กันทุกวันเลยฮะโอเคโอเคผมโอเคพูดผิดหนึ่งก็คือปลามันเริ่มผสมพันธุ์กันในวันที่สามกับสองวันแรกแบบมันปรับตัวอยู่อะไรประมาณนี้ฮะแต่หลังจากแบบมันเริ่มปรับตัวได้แล้วมันก็แบบผสมพันธุ์กันหมดเลยซึ่ง สุดท้ายแล้วอะฮะในภารกิจสิบห้าวันเนี่ยมีตัวอ่อนของปลาเกิดขึ้นมาสิบเอ็ดตัวแล้วก็มีไข่ปฏิสนธิยี่สิบเจ็ดฟองแสดงว่านี่คือนี่คือการปฏิสนธิครั้งแรกในอวกาศด้วยปะเออเออหรือไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ่ามัานเอกสอื่นแล้วหรือตอนลองไปหาข้อมูลมาแน่นอนว่าเป็นการปฏิสนธิปลาครั้งแรกในอวกาศครับก็เอนั่นแหละฮะมันก็ขึ้นไปอยู่สิบห้าวันแล้วก็ สองพันปลามีลูกน,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 นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยปลาสี่ตัวนี้มันมีมันมีชื่อด้วยนะฮะคือคือเขาเขาตั้งชื่อปลาสีตัวที่ขึ้นไปอะแบบมีตัวผูสองตัวชื่อคอสโมแล้วก็เอกนคี ki, ตัวเมียชื่อยูเมะแล้วก็นิกิฮะอืมนั่นแหละกลับมาสิบห้าวันสิ่งที่เอปลาทำตอนกลับมาอะคือสี่ตัวแบบมันก็เหมือนนอนตายอยู่้นบอ่ออะไรเงี้ยซึ่ง ตอนแรกหนักทดลองก็แบบเฮ้ยมันเป็นอะไรวะเพราะว่าแบบตอนที่ส่งไอ้ตัวปลามามีช็อกขึ้นไปอะฮะ่ะมันก็มันกลับมามันก็แค่เมาอะไรเงี้ยแต่อันนี้แบบมันคือแบบเหมือนนอนตายอยู่ถัดไปสักพักนึงพอมันปรับตัวได้มันก็กลับมา่หวาปกติคือมันไม่ได้ตายนักนักวิจัยก็เลยสรุปว่ามันน่าจะลืมมีที่ไหวน้ําเฉยๆ <laughs> ครับ <laughs> เพราะว่าเออ เหมือนในด็อกิเมนต์ที่เขาเขียนไว้ะคือมันน่าจะลืมวิธีการใช้ถุงลมห่างแล้วก็คลีบในการว่ายน้ําเพราะว่าถุงลมเนี่ยมันเหมือนเป็นอวัยวะที่ทําให้แบบปลาสามารถควบคุมทิศในการแบบว่ายในแกนแกนขึ้นลงได้อะไรเงี้ยแล้วก็ห่างคลีปแบบพออยู่ในสภาวะแรงน้ำถ่วงมันลอยได้แบบมันปล่อยจอยได้อะไรเงี้ยแต่อยู่บนโลกมันทําแบบนั้นไม่ได้เออมันก็เลยต้องปรับตัวนิดนึงก่อนที่จะสามารถกลับมาว่ายน้ําบนโลกได้ เพราะว่าเหมือนช่วงที่แบบมันปรับตัวอยู่เนี่ยฮะมันมีการด็อกิเมนต์เขียนว่าเออปลาพวกเนี้ยมันจะว่ายน้ำพยายามว่ายน้ําขึ้นข้างบนแล้วแบบสักพักนึ่งมันก็ตกลงมาซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันให้ผมจินตนาการนะอันนี้แบบไม่แน่ใจว่าถูกแบบตามหลักไบโอหรือเปล่ามันอาจจะแบบเหมือนพอมนุษย์ชินกับการว่าเออถ้าขึ้นไปบนอวกาศแล้วมันลอยได้อะไรเงี้ยแล้วแบบมันไม่น่าตกกลับลงมาปลามันอาจจะคิดคล้ายๆกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ ก็เป็นโชคดีฮะที like ่มันใช้เวลาปรับตัวแค่สามวันแบบพอมันกลับมาบนโลกมันใช้เวลาปรับตัวสามวันก็คล้ายๆกับตอนขึ้นไปบนอากาศแล้วแบบมันเริ่มมาสมพันธ์กันวันที่สามอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เออเออมันก็กลับมาผสมพันธ์กันต่อโอเคครับแล้วก็ลูกๆหลานของมันที่ที่ปฏิสนธิบนอากาศแล้วก็แบบผสมพันธ์กันเนี่ยฮะมันก็ถูกส่งขึ้นมันก็ถูกส่งไปเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กทั่วญี่ปุ่น เพราะว่ามันเป็นโครงการที่สอยกับญี่ปุ่นเนาะก็เอให้เด็กในโรงเรียนชั้นปถมของญี่ปุ่นได้ศึกษาว่าปลาที่ปฏิสนธิบนอากาศเป็นยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะศึกษาอย่างไงอะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแต่ก็โอเคฮะทีนี้ผ่านมาอีกส่งเมื่อกี้ส่งปลาไปภารกิจเอซเอหกสิบห้าใช่ไหมฮะในอีกสามสิบเอ่อเลขถัดมานีคือตอนเห็นเป็นตอนตอนที่ลอยแล้วคุณไม่เบรกเลยใช่ไหม สันยาวเลยใช่ไหมอ่ะ hmm งั okay. ้นเบรกกันก็ได้ค่ะโอเคก็เบรกก็เบรกนึกจะทำอะไรก็ทำจริงๆโอเคครับก็เจอกันใหม่เบรกสองครับครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space Th โอเคกลับมาครับโอเคครับกลับมาอีกสามสิบเลขถัดมาครับในภารกิจ STS 95เป็นกระสวยอวกาศเหมือนเดิม STS 95เนี่ยฮะเขาทำการทดลองกับปลาอีกแล้วแต่ว่าปลาครั้งนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ ครั้งเนี้ยเขาไม่ได้ศึกษาแค่พฤติกรรมแบบเหมือนภายนอกที่สามารถสังเกตได้ครับว่ามันจะว่ายน้ํายังไงมันจะปฏิสนธิผสมพันธุ์กันยังไงอะไรเนี้ยเขาพยายามศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงของชิ้นส่วนภายในหูของปลาเนี่ยค่ะมันทํางานยังไงเพราะว่าถ้าใครได้ฟังแบบตอนการแพทย์นอวากาศเมื่อหลายสิบตอนก่อนนะฮะแบบผมเคยเล่าไว้ว่าสิ่งที่ทาให้มนุษย์เข้าใจ orientation ที่สําคัญมากอย่างหนึ่งคือหู เขาแบบหูมันเป็นตัวที่แบบก็ก็กทําให้มนุษย์ส่งตัวได้อะไรเงี้ยทีเนี้ยเอในปลาคังคกเนี่ยครับมันมีชิ้นส่วนที่ทํางานคล้ายหูชั้นในของคนอฮ uh huh. เขาก็เลยส่งปลาคังคกเนี่ยขึ้นไปบนอวกาศเพื่อที่จะทําความเข้าใจว่า motion sickness ของนักบินอวกาศมันเกิดขึ้นมายัางไงแล้วมันจะสามารถแก้ไขได้ยังไงประมาณเนี้ยครับ อืเหมือนภารกิจนี้จริง,รงๆมันก็ไม่ได้มีดอ็อกิเมนต์อะไรเยอะมากนอกจากแบบงานวิจัยที่ออกมาซึ่งแบบมันก็อาจจะลึกไปเประมาณนี้ฮะแต่ว่าถ้าคร่าวๆแล้วมันก็เป็นภารกิจที่นักชีววิทยาเขาต้องการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับหูชิ้นส่วนที่คล้ายๆกับหูของปลาเอ้ยชิ้นส่วนของหูของปลาที่ใกล้ๆกับหูของคนทําให้แบบศึกษาว่าโอเคออเรนเทชันมันเป็นยังไงก็ข้ามไปทีนี้ะหลังจากช่วง space shuttle แล้วมันก็เป็นช่วงของสถานีอวกาศนานาชาติเนาะในสถานีอวกาศนานาชาติ จะพอรู้ว right ่าม uh ีอะไรบ้างมีปลาหมึกใช่ไหมใช่มีปลาหมึกด้วยแต่ว่าเนื่องจากปลาหมึกไม่ใช่ปลานะฮะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แบบเป็น subject ของตอนนี้โอเคครับก็เอ่อในสถานีอวกาศนานาชาติอะฮะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเวลาเราพูดถึงสถานีอกาศนานาชาติเราเราจะคุ้นชินกับชื่อของพวกกล่องในการปลูกพืชมากกว่าแบบกล่องในการเลี้ยงสัตว์เบจจี้เบจจี้แอดวานซ์เพลนท่าบิทตแต่อจริงๆแล้วอะฮะแบบสถานีอากาศนานาชาติเนี่ย เคยมีส่งกล่องๆหนึงขึ้นไปเรียกว่าโอคะอควาติกฮบบิทก็คือเอาง่ายๆมันคืออควาเรียมลอยน้ำอะฮะที่แบบมันมีพวกเออเหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบระบบโค้งวงจรเลยอะสำหรับเลี้ยงปลา mm. เออ <laughs> บนสถานีอากาศนานาชาติซึ่งไอไอตัว a q h หรือว่า Advanced Aquatic Habitat ผมจำสลับกับ APH Advanced Advanced Plan t Habitat <Right. S 1> <laughs> มันเป็น Experiment Facility ที่ถูกติดตั้งอยู่บนโมดูลคีบบอครับคีบบอเป็นโมดูลของญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นอีกหละเออเออแบบอีมเมอ่อกีปาซิลปาระซิวญี่ปุ่นส่งให้ญี่ปุ่น AQS เนี่ยฮะมันเป็นตู้ปลาไฮเทคคือถ้าลองไปอ่าน Documentation ของมันนะเราจะเห็นว่ามันมีระบบจัดการน้ําระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติแล้วก็ไฟจําลองกลางวันกลางคืนเหมือนกับบนโลกเลยอืมซึ่ง มันมันมันน่ามันน่าสนใจมากครับเพราะว่าแบบเหมือนในภารกิจเก่าๆมันแค่แบบทําให้ปลาไม่ตายอะไรเงี้ยแต่ในภารกิจนี้มันคือแบบการจําลองสภาวะที่คลายคลึงกับโลกมากยิ่งขึ้นทั้งหมดเนี้ยครมันคือเพื่อที่จะทําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาปลาอย่างลึกซึ้งได้ครับได้แล้วก็ปลาที่ถูกส่งขึ้นไปบน a q s เนี่ยคะมันมันมันมีอีกเซตหนึ่งที่น่าสนใจมันคือมันมีปลาที่ถูกเรียกว่าเออฉีด ไม่ใช่ฉีดดัดแปลงพันธุกรรม uh huh. ให้แบบมันมันมันเรืองแสงได้อะครับ uh huh. เพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาต้องการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียมวลกระดูกของสัตว์ในอวกาศไปเขาก็เลยศึกษาปลาปลาซิวิญ,ญปุ่นฮะโดยเอาปลาซีวิญ,ญปุ่นเนี่ยมาดัดแปลงพันธุกรรมให้มันเรืองแสงได้แล้วก็ทําการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์สองประเภทฮะที่เอาไว้ใช้แบบในการจัดการเรื่องกระดูกของสิ่งมีชีวิตมันคือ ผมไม่แน่ใจผมอ่านชื่อถูกไหมออสเตรโอคลฟสที่เขาบอกเขาเรียกว่ามันจะทำให้เกิดบนรีโมเดลลิงก็คือแบบการผมผมผมการจัดเรียงกระดูกครับก็เรียงลำดับครับถ้าใครเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แล้วแล้วมันมีศัพท์ที่อธิบายได้ดีกว่านี้หรือมีวิธีการอธิบายก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับอืมซึ่งเอออันเนี้ยฮะแบบถ้าผมอ่านในงานวิจัยแล้วเนี่ย เขาบอกว่ามันคือการที่จะทําการสลายเนื้อเยื่อกระดูกออกไปแบบในหลายช่วงอะไรมาณในในในหลายตาแหน่งอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไอเซลไอเซลตัวที่สองเขาเรียกว่า osteoblast ที่จะทําหน้าที่ในการปล่อยสารที่จะฟอร์มกระดูกขึ้นมาใหม่ซึ่งไอสองตัวนี้ยรัมันเหมือนแบบจะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน,นะมันคือทํางานเค้าคู่กันเพราะไอตัวแรกมันคือแบบเรื่องเกี่ยวกับการกาจัดบนนทริกซ์เนาะก็คือแบบการกาจัดกระดูกกับตัวที่สองมันคือการสร้างแบบ ฟอมกระดูกขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็น,นกลไกที่ในสัตว์เรียกได้ว่าเอาไว้ทําการซ่อมแซมและบํารุงกระดูกเพราะแบบแน่นอนว่ากระดูกของของสัตว์มันไม่ได้สเตติกเนาะมันแบบมีการแบบซ่อมแซมใหม่ตลอดอะไรเงี้ยครับซึ่งพอเขาฉีดสีไปแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาสามารถแบบศึกษาเรื่องไอ้เรื่องกระดูกการสูญเสียกระดูกการซ่อมแซมกระดูกได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็แบบตีทีมเป็นงานวิจัยออกมาแล้วก็ ในภาพสวยๆมาภาพหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรียวกว่าจะสวยหรือครีปปี้หรือไซไฟก็คือภาพปกตอนนี้นี่เองมันเป็นภาพของปลาเลืองแสงฮะก็คือแบบที่เขาฉีดสีไปครับแล้วก็ทีนี้ฮะนอกจากเรื่องของกระดูกแล้วเนี่ยเขาก็มีการศึกษาเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของกล้ามเนื้ออเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยฮะมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้ในปัจจุบันเนี่ยนักวินนักบินอากาศยังไม่สามารถไปอยู่ในอากาศแบบนานมากๆมากๆมากๆได้เพราะว่า อมันจะเกิดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อก็เอเขาก็เลยเพราะแบบเหมือนกับว่าพออยู่ในอวกาศแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแดงน้มถ่วงมากให้เราต้องออกแรงการทำไรใช่เพราะฉะนั้นแบบมันมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อแน่ๆเอออปาเขาก็เลยส่งปลาพันปลามาลายขึ้นไปฮะแล้วก็ฉีดโปรตีนเรืองแสงเข้าไปในในในปลาแล้วก็ทําการเก็บภาพสามมิติของกล้ามเนื้อแล้วก็เอ็น พื่อที่แบบจะทําการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการการการเปลี่ยนแปลงการย่อยฝ่อของกล้ามเนื้อประมาณนี้ครับแล้วก็เอ,อเป็นการศึกษากลไกว่ามันจะซ่อมแซมกล้ามเนื้อยังไงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเหมือนเขาศึกษาเรื่องเส้นเอ็นด้วยว่าเส้นเอ็นแบบมันเซนซิทีฟต่อไมโคกรกาวิตี้แค่ไหนซึ่งการทดลองนี้เป็นการทดลองของญี่ปุ่นอีกแล้วคือผมก็ไม่เข้าใจว่าญี่ปุ่นจะอะไรกับตาหนักหนาแต่ว่าคุณ อัดส uh, mm ึโกเอ่อเซฮาระฟูจิซาวะที่เป็น P.I. หรือว่าเป็นแบบ investigator ของคือคือเวลาเราทำงาสนสมมติเราออกาสมันจะมีตำแหน่งเรียกว่า P.I. เนาะ P.I. คือแบบคล้ายๆหัวหน้าอะไรเงี้ย uh huh. ย่อมาจาก principal investigator uh huh. เขาก็บอกเอาไว้ค่ะว่าการศึกษานี้จะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าการออกกำลังกายแล้วก็ผลกระทบของ microgravity ต่อกล้ามเนื้อและเอ็น uh huh. มันจะส่งผลยังไงต่อส uh ิ่งมีชีวิตซึ่งโดยการศึกษาปลาโดยการศึกษาปลา ซึ่งเขาก็แบบให้ความหวังเลยว่ามันจะทําให้เราเข้าใจกลไกการซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายได้มากขึ้นเราก็อาจจะนําไปสู่การที่แบบจะทํายังไงให้มนุษย์สามารถอยู่ในอากาศได้นานขึ้นครับนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของการศึกษาปลาในอากาศฮะแล้วก็ตั้งแต่เรื่องของ Orientation เรื่องของการผสมพันธุ์เรื่องของการศึกษากระดูกเรื่องของการศึกษากล้ามเนื้อเรื่องของการศึกษาเอ็นอก็เรียกได้ว่าครบครันมากโอเคครับพี่ไม่ค่อย ไม่ค่อยซีเรียสกับผลของมันเท่าไหร่หมากเพาว่าไม่ใช่ว่ามันไม่จริงจังนะแต่แค่แค่รู้สึกว่าผลมันมันได้ออกมาอยู่แล้วละไม่ว่าเราจะส่งตัวอะไรไปมันมันมีผลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอยู่แล้วแต่ว่าพี่ชอบไอเดียที่บอกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้ในแนวแบบสามแกนเออขึ้นลงซ้ายขวาไปถ้าคนเรียนฟิสิกส์ก็จะบอกมีแกนเวลาด้วยจะมีแกนเวลาด้วยอะไรเงี้ยเออ ก็ก็เป yes. ็นสิ่งท no. ี่น่าสนใจดีครับแล้วก็ไม่คิดว่าน่าจะเป็นตอนที่ที evet> ่ปั่นดีครับก็สองหลักแล้วร้อยตอนตอนที่ร้อยครับพี่พูดไปก่อนได้ไหมครับได้ได้ครับได้ครับก็เออคือคือต้องบอกว่าพี่อ่ะอ่านบทความนี้มาก่อนหน้านี้แล้วสักพักหนึ่งเพราะว่าจริงๆบทความเนี้ยที่ป๊บเขียนขึ้นมาเนี่ยมันก็ตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบละป่ะตอนนั้นที่ที่จําได้คือเราพยายาม ทำรีเสิร์ชเรื่องการใช้ชีวิตในอวกาศใช่เออ,อยู่แล้วก็แบบพยายามพูดถึงสิ่งมีชีวิตลหลายๆอย่างแต่ปลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดจริงๆคือก่อนหน้าเนี้ยมันก็มีคนเสนอว่าเออเราลองเอาสิ่งมีชีวิตเล็กๆไปไหมที่เป็นแบบว่าแบคทีเรียหรือว่าเอ,อมีน้ําอย่างเงี้ยมีน้ําะส่งไปดวงจันทร์แบบจีนอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นแนวนคิดที่ที่แปลกดีแต่สุดท้ายแล้วปลามันเป็นสิ่งที่เออมันมันไมันไม่คาดคิดดีนะแล้วมันน่าสนใจ เออครับก็ผมก็รอวันที่นักบินอากาศนักว <c oughs> ิทยาศาสตร์จะส่งปลาไปดวงจันทร์ครั้งแรกอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้แบบบนดวงจันทร์มีน้ำแล้วมีพืชแล้วมีต้นอะไรนะต้นฝ้ายป่ะใช่เอเน่าไปแล้วของเน่าตายไปแล้วของจีนอืมแล้วก็บรรดาวบังคารก็ยังยังไม่มีอะไรเนาะครับเออก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับตอนแรกผมจะซื้อคอนเฟตติมันจุดฉลองด้วยแต่ว่าลืมครับครับก็ สำหรับใครที่สนใจติดตามพวกเรา Star t a f f เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางพอดแคสต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple p o d c a s t Google Podcasts Spotify แล้วก็ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับชมรับฟังกันอยู่เลยครับแล้วก็ใครที่อยากเห็นหน้าเราใครที่อยากเห็นรูปหรือว่าออไอติมที่เรากำลังกินกันอยู่เนี่ยครับก็สามารถ รับชมได้ทางช่องทาง YouTube ของไทยบีบีพอดแคสต์ครับ,รบแล้วก็สามารถติดตามได้ทางผ่านทางเว็บไซต์ของไทยบีบีพอดแคสต์เช่นกันสำหรับตอนนี้ผมปรับเชียร์พัทอาชิวังอบโรคครับและผมเต้นนทัทนนนดวงสุงเดินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH